แอปทักษอนขอแจงสาเหตุที่ไม่พูดเรื่องสถานะนนกุลนะครับขอโทษที่ใช้คำผิดจากกรณีที่แอปทักษอนนะฮะได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องสถานะของนนกุลว่าตอนนี้ยังไม่มีเวลาคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแม้หลายคนอาจจะฟันธงว่าเป็นตัวจริงเพราะโมเมนต์ที่คอยอยู่ข้างเคียงกันในวันที่สูญเสียซึ่งก็ทำเอาแฟนๆอดเสียใจไม่ได้นะครับล่าสุด19ตุลาคมนะฮะสาวแอปก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้นะครับผ่านรายการแชร์ข่าวสาวสตรองนะครับว่าขอโทษที่ใช้คำพูดผิดไปว่าไม่มีเวลาจะสรุปสถานะอะไรตอนนี้คือจริงๆมันไม่ใช่ไม่มีเวลาแต่มันไม่มีกระจิตกระจายเลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่เวลานี้ไม่ใช่จังหวะนี้ในการที่จะมาสรุปแต่ถามว่ารู้ไหมรู้และรู้สึก appreciate ที่นนและครอบครัวของเขาทำให้ส่วนคอมเมนต์ที่บอกว่าไม่รู้ตัวว่าทำอะไรอยู่หรอไม่รู้ตัวว่าใครทำอะไรให้จริงๆแอปไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นแต่หมายความว่าณตอนนั้นหันไปก็เจอเขาแต่แอปไม่ได้รู้ตัวตลอดเวลาว่าคนนั้นยืนอยู่ตรงนั้นคนนี้ยืนอยู่ตรงนี้กล้องถ่ายอยู่อย่างนั้นอย่างนี้คือการที่เราอยู่ตรงนั้นซ้ำๆทุกวันและตลอดเวลาคือเราไม่ได้รู้สึกว่ามีใครถ่ายอะไรไปเพราะทุกคนมีกล้องหมดคงไม่รู้ว่าช็อตไหนอยู่ในสายตาใครบ้างทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติบางทียังรู้สึกเกรงใจแขกมากกว่าเลยเราก็พยายามเข้าใจในทุกๆคอมเมนต์ทุกๆฝ่ายแต่แค่อยากบอกว่าที่เขาอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเพราะเขาเป็นห่วงตรงนี้เราพูดได้ชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องของความเป็นห่วงเพราะวันงานศพคือเราเครียดลงกระเพาะแล้วเราก็ท้องเสียก่อนพิธีด้วยเขาก็กลัวแอปไม่ไหวกลัวเราเป็นลมคือตอนนั้นเราท้องเสียแล้วต้องมาอ่านคำอะไรคุณพ่อก็เป็นเรื่องของจิตใจด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะก็ตามกันต่อครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอบคุณเพื่อนเพื่อนติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ